สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะเปิดประวัติดาราสาวมินดาอดีตคนรักแซกชุมแพออกมาแชร์เรียกค่าเสียเวลาครบถึง 2.2 ล้านหลังจากนักร้องดังแซกชุมแพออกมาแถลงโต้ดาราสาวมินดาปมตั้งท้องว่าไม่เป็นความจริงพร้อมเล่าถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าคุยกัน2ปีและคบหาเป็นแฟนกัน1ปีก่อนมีปากเสียงทะเลาะและเลิกรากันเมื่อ 5-6 เดือนก่อนโดยมีชนวนรักร้าวมาจากฝ่ายหญิงเรียกร้องให้ซื้อของให้และให้ซื้อยาหยอดตาให้ด้วยแถมยังเรียกร้องเงิน 2.2 ล้านบาทด้วยหลายคนถามว่าสาวคนนี้คือใครมินดามีทรัพย์สินแจ้งเกิดจากบทอ้อแอในละครเรื่องลูกตาลลอยแก้วทางช่อง7นอกจากนี้ยังเล่น MV อีกมากมายเช่นกะฮักคือเก่าของ Big Bite สายลับที่แฟนเพลงลูกทุ่งน่าจะคุ้นตากันอย่างดีและผลงานในภาพยนตร์เรื่องลงจำนำโดยสวัสดแคทให้มินดาทำหน้าที่แอมบาสเดอร์ของสโมสรช่วยประชาสัมพันธ์ทีมมาตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่น2017ที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ